สดีค่ะวันนี้นะคะพบกับลูกปัดในรายการ Your Hero นั่นเองค่ะรายการที่จะเป็น inspiration ให้กับคุณนะคะได้ลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพตัวเองและคนที่คุณรักก่อนที่จะสายเกินไปและไม่มีโอกาสได้ทำมันนั่นเองค่ะหลายๆคนอาจคิดว่าคุณหมอคือฮีโร่ชุดขาวใช่ไหมล่ะคะแต่ใครจะไปคิดล่ะคะว่าตัวคุณเองก็สามารถเป็น Your Hero หรือว่าฮีโร่ด้วยตัวคุณเองได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะลูกปัดจะพาไปรู้จักกันทั้ง3ฮีโร่เลยว่าตัวเขานั้นเป็นฮีโร่ยังไงกันบ้างและเขาผ่านอะไรกันมาบ้างค่ะวันนี้นะคะลูกปัดจะพามาพบกับฮีโร่คนแรกของลูกปัดเลยค่ะพี่กบนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่กบสวัสดีครับลูกปัดค่ะเห็นว่าพี่กบเนี่ยชอบออกกำลังกายทุกๆเช้าทุกๆวันเลยใช่ไหมคะครับทั้งที่เป็นผู้บริหารระดับสูงแบบนี้น่าจะไม่มีเวลาว่างเลยน่าจะยุ่งมากๆ อะไรเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้พี่กบเนี่ยหันมาออกกำลังกายและดูแลตัวเองแบบนี้ค่ะขอเล่าย้อนกลับไปตอนเด็กนิดนึงนะครับค่ะสมัยเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่ขี้โรคนะครับเป็นทั้งต่อมซ่อมซีบอักเสบแล้วก็ไข้ขึ้นนะฮะเป็นภูมิแพ้นะครับมีอาการตับโตดีซ่านก็เลยหมอแนะนำให้ออกกำลังนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มออกกำลังมาเรื่อยๆจนภูมิแพ้ก็หายนะครับโรคพวกตับโตหรือว่าดีซ่านเนี่ยก็ดีขึ้นนะฮะหลังจากนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าโอเคการออกกำลังมันก็เป็นเหมือนยาตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาเราให้เราแข็งแรงนะครับโอ้โหเท่มากๆเลยค่ะพี่กบอยากออกกำลังเพื่อปกป้องตัวเองไว้ก่อนใช่ครับอย่างที่บอกต้นรายการเลยค่ะพี่กบดูเป็นฮีโร่ของตัวเองมากๆเลยรักษาตัวเองไว้ก่อนที่จะมีโรคภัยเข้ามาในตัวเนาะค่ะแล้วมีแบบเหตุการณ์สำคัญไหมคะที่ป่วยหนักมากๆหรือว่าอุบัติเหตุหนักมากๆอะค่ะเคยมีอาการที่ไหลหลุดนะครับเนื่องจากสไลด์เจอตะไคร่น้ำวิ่งแล้วไปโดนตะไคร่น้ำแล้วก็ล้มเอามือค้ำก็เลยไหลหลุดนะครับก็ส่งโรงพยาบาลตอนนั้นก็วางยาสลบแล้วก็หมอก็ใส่ไหลกลับคืนไปให้นะครับก็เจ็บมากเลยฮะในช่วงที่เกิดอาการครับโอ้แล้วยังจำคุณหมอได้อยู่ไหมคะณตอนนั้นตอนที่ไหลหลุดครั้งแรกเนี่ยจะเป็นต่างจังหวัดนะครับก็ไม่ได้จำมากเป็นโรงพยาบาลรัฐด้วยอยู่ในต่างอำเภอนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเกิดอาการไหลหลุดบ่อยๆเนื่องจากว่าพอไหลหลุดครั้งนึงแล้วเนี่ยอาการไหลหลุดมันจะกลับมาบ่อยๆนะครับบางทีเราแค่ไอแรงๆเนี่ยมันก็ขยับแล้วนะก็เกิดอาการเสียวหรืออาการเจ็บเราก็ต้องคอยระวังตรงนี้นะฮะหรือบางครั้งหยิบเอื้อมมือไปหยิบของผิดท่านิดนึงก็ไหลมันก็จะหลุดก็ต้องบางครั้งถึงท่านต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลเลยแล้วถ้าเกิดว่านึกถึงฮีโร่ชุดขาวหรือว่าคุณหมอเนี่ยพี่กบนึกถึงใครก่อนเลยคะถ้านึกถึงคุณหมอเนี่ยภาพแรกที่อยู่ในความทรงจำเลยก็น่าจะเป็นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัดชายนะครับที่เคยผ่าตัดไหล่ให้พี่นะครับเพราะรู้สึกว่าจากการที่เราเคยไหลหลุดจนผวานะครับหรือกังวลกับเรื่องของไหล่มากๆสมัยก่อนเนี่ยเล่นกีฬาก็ไม่ได้นะครับแต่พอมาผ่าตัดกับคุณหมอท่านนี้แล้วเนี่ยเราได้เหมือนได้ไหลกลับมาเลยนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นไม่เคยหลุดอีกเลยแล้วก็ไม่เคยมีอาการที่แบบขยับแล้วก็มีการเสียวหรือบาดเจ็บแบบที่เราเคยเป็นนะครับถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสก็อยากเจอท่านอยู่นะฮะค่ะเหมือนได้กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งเลยนะคะอยากทำอะไรก็ได้ทำนะคะใช่ออกกำลังกายได้เต็มที่เลยใช่ไหมคะแล้วช่วงที่ไหลหลุดพี่กบออกกำลังกายได้เต็มที่แบบนี้ไหมคะไม่เลยครับขนาดตีแบดยังไม่กล้าเลยสมัยก่อนชอบตีแบดมากแต่ว่าพอไหลหลุดไปแล้วเนี่ยกลายเป็นไม่กล้าตีแบดเลยเพราะขยับนิดนึงมันก็จะหลุดมันก็กลายเป็นเราขาดในเรื่องของการใช้ชีวิตปกติไปหลายๆเรื่องนะค่ะสำหรับฮีโร่ชุดขาวของพี่กบเนี่ยพี่กบก็คือประทับใจในตัวเขามากๆเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสให้พี่กบได้ทำอะไรให้กับเขาเนี่ยพี่กบอยากจะทำอะไรให้กับฮีโร่ชุดขาวของตัวเองคะก็จริงๆอยากจะไปขอบคุณคุณหมอฮะว่าเหมือนกับการรักษาครั้งนั้นของคุณหมอเนี่ยทำให้เราเหมือนได้ชีวิตปกติกลับมานะครับเราได้ไหลที่ปกติไม่ได้มีอาการที่นิดหน่อยก็ขยับแล้วก็เป็นอะไรเงี้ยก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้อยากจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งพบคุณหมอนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณหมอเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาว่าหลังจากที่คุณหมอรักษาในครั้งนั้นแล้วเนี่ยเราได้ชีวิตดีๆอะไรที่กลับมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่รู้คุณหมอย้ายไปไหนแล้วนะครับเพราะว่า10กว่าปีแล้วนะครับนะก็ล่าสุดเนี่ยเหมือนจะเคยไปที่โรงพยาบาลนนทเวชถามที่นั่นเขาก็บอกว่าย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทแต่ก็เมื่อเกือบ10ปีแล้วเหมือนกันไม่รู้ว่าปัจจุบันคุณหมอยังทำงานอยู่ไหมหรือว่าย้ายไปที่ไหนแล้วนะฮะแต่ถ้ามีโอกาสเจอคุณหมออีกครั้งนึงก็อยากเข้าไปขอบคุณนะครับแล้วก็เล่าสิ่งที่ประทับใจตรงนี้ให้คุณหมอฟังนะครับค่ะเชื่อว่าคุณหมอต้องยินดีแล้วก็ดีใจกับพี่กบมากๆแน่ๆเลยที่หายขาดจนถึงทุกวันนี้แล้วเนาะได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายแบบนี้เลยค่ะ
เห็นไหมล่ะคะทุกคนทุกคนนะคะสามารถเป็น your hero ให้กับตัวเองได้เลยแล้วค่ะอย่างพี่กบเลยค่ะเป็นฮีโร่ให้กับตัวเองโดยการออกกำลังกายทุกๆวันยามเช้านะคะทุกคนสามารถหันมาออกกำลังกายได้เองที่บ้านหรือว่าจะออกไปวิ่งแบบพี่กบก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างวันนี้เลยนะคะพี่กบได้บอกเล่าประสบการณ์การที่ไหลหลุดนั่นเองเป็นเวลานานค่ะแต่ว่าได้เจอกับคุณหมอหนึ่งท่านค่ะคุณหมอชาติชายนั่นเองค่ะทำให้พี่กบนะคะกลับมาแข็งแรงกลับมาออกกำลังกายได้อีกครั้งเป็นหนุ่มอีกครั้งเลยล่ะค่ะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนเดิมนะคะและต่อไปเลยค่ะลูกป่าจะพาไปเจอกับฮีโร่ท่านที่สองเลยค่ะจะเป็นใครกันนั้นไปพบกันได้เลยค่ะทุกคนคะสำหรับใครที่เป็นเบาหวานหรือว่าคนในครอบครัวกำลังเป็นเบาหวานต้องดูเทปนี้เลยนะคะวันนี้ค่ะลูกปัดจะพามาพบกับ Your Hero คนที่2ของลูกปัดเลยก็คือพี่แพรนั่นเองค่ะพี่แพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะพาพี่แพรมาบอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับโรคเบาหวานนะคะอ่ะมีอะไรอยากจะบอกเล่าหรือเตือนใจกับทุกๆคนบ้างไหมคะค่ะก็ในเรื่องของเบาหวานน่ะคือทางด้านบรรพบุรุษของทางฝั่งคุณพ่อของแพรเขาเป็นเบาหวานมาก่อนแน่นอนว่าคุณพ่อแพรก็เป็นหนึ่งในคนที่เอฟเฟกต์มาก็คือในช่วงที่ก่อนหน้าที่เขาจะรู้ตัวเขาเป็นเบาหวานน่ะเขามีพฤติกรรมในการกินที่ชอบกินน้ำอัดลมมีอยู่วันหนึ่งเขาเดินไปเหยียบตะปูแล้วพอไปหาหมอเพื่อที่จะรักษาปรากฏว่าแผลนั้นน่ะมันไม่ยอมหายสาเหตุเพราะว่าเขามันเป็นอาการของคนที่เป็นเบาหวานค่ะเขาก็เลยรู้ตัวว่าณตอนนั้นน่ะเขาเป็นเบาหวานแล้วนะแล้วด้วยความที่แผลที่รักษาไม่หายหมอเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะต้องตัดขาทิ้งพอช่วงที่เขาต้องรักษาเรื่องขาตัวเองเขาคอนโทรลเรื่องการกินได้แต่ว่าณช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่แผลไม่ได้อยู่ที่บ้านแผลไปเรียนมหาลัยที่ต่างจังหวัดจะต้องอยู่หอก็พอกลับคัมแบ็คใหม่ทีนึงอ่ะคือเราก็พบว่าเขากลับมากินเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าผลของหมอเขาบอกว่าตอนนั้นไม่ต้องตัดขาแพทย์ก็เลยคิดว่าพอเขารู้ตัวว่าเขาสบายใจที่ว่าขาฉันยังอยู่ฉันโอเคแล้วแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคือเขาไม่ต้องตัดขาก็จริงแต่เบาหวานมันไม่หายไปทีนี้หลังจากนั้นนะคะคือแพทย์พยายามจะบอกเขาว่าให้ลดพวกของหวานน้ำอัดลมอะไรพวกนี้แต่สุดท้ายอ่ะคือเขาอาจจะแบบด้วยพฤติกรรมที่มันทำมาตลอดชีวิตมันอาจจะทำให้มันหยุดไปไม่ได้ทีเดียวค่ะค่ะก็นะตอนนั้นก็คือทำให้การกินอะไรของเขาเนี้ยก็กลับมาแย่เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือตอนเนี้ยคือคุณพ่อของแพรเขาเสียแล้วแหละดังนั้นน่ะสิ่งที่แพรอยากจะบอกทุกคนทั้งคนที่ปัจจุบันน่ะยังไม่มีโรคแล้วก็ต่อให้ใครในครอบครัวก็ตามหรือตัวเองที่เป็นโรคอ่ะคือเรื่องการดูแลตัวเองมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าคือมันไม่ใช่แค่เรื่องการออกกำลังกายอย่างเดียวแพรมองว่าเรื่องการกินตรงนี้มันก็เอฟเฟกต์ด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าถ้าเรากินอะไรแบบไม่เลือกหรือว่าตามใจปากอ่ะยังไงอ่ะถ้ามันไม่เอฟเฟกต์กับสุขภาพตอนนี้ในอนาคตอ่ะมันเป็นแน่นอนค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณแพรด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าให้แนะนำทุกๆคนว่าตอนนี้คุณแพรมีการหันมาดูแลตัวเองไหมคะในด้านไหนบ้างค่ะก็เมื่อก่อนแพรก็เป็นเด็กคนนึงที่ไม่ผู้ใหญ่เขาไม่ค่อยได้คอนโทรลในเรื่องการกินมากแพรก็กินพวกขนมอะไรพวกนี้ตามภาษาเด็กๆที่ชอบกินพวกขนมหวานแต่ว่าหลังจากที่บวกกับมันมีอยู่สองอย่างก็คือเรื่องคุณพ่อกับเรื่องเทรนด์สุขภาพของปัจจุบันที่คนกำลังหันมาใส่ใจดูแลเรื่องสุขภาพมากขึ้นมันดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าแพรเป็นคนชอบออกกำลังกายทำแอคทิวิตี้มาตั้งแต่เด็กก็เรื่องกีฬาออกกำลังกายอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของการกินแพรคอนโทรลมากขึ้นปกติถ้าสมมติว่าไปสั่งน้ำก็จะสั่งแบบตามที่เขาทำมาค่ะแต่ว่าหลังจากที่ดูแลสุขภาพตัวเองอย่างจริงจังมากขึ้นแพรก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างติดหวานนิดนึงอย่างมากที่สุดก็จะคอนโทรลว่าอ่ะจะสั่งหวานน้อยนะจะกินของทอดให้มันน้อยลงแล้วก็มาเน้นพวกผักหรือว่าอะไรพวกนี้มากขึ้นแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยคือแพรก็ไม่ได้ดูแลแค่ตัวเองแพรอยากจะให้คนอื่นมีสุขภาพที่ดีด้วยแพรก็เลยพยายามบอกคุณแม่ที่อายุก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วว่าแม่จะต้องดูแลเรื่องการกินของตัวเองนะแม่ตอนนี้หนูว่าไขมันแม่มันขึ้นไปสูงแล้วนะแม่ควรจะมีการ
คอนโทรลเรื่องการกินเรื่องการออกกำลังกายอะไรพวกนี้มากขึ้นนะเพราะว่ามันจะเอฟเฟกต์กับสุขภาพของแม่แล้วแม่อาจจะป่วยได้ในอนาคตยิ่งเป็นคนที่สูงอายุโรคอะไรอย่างเงี้ยมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้วอะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าถามเกี่ยวกับว่าฮีโร่ชุดขาวหรือว่าคุณหมอในใจของคุณแพรเนี่ยมีไหมคะเป็นใครคะถ้าเป็นคือด้วยความที่แพ้ไม่เคยเป็นโรคที่มันร้ายแรงหรืออะไรงี้มาก่อนก็ไม่ได้มีเป็นพิเศษค่ะส่วนใหญ่แพ้ก็จะเป็นพวกอาการป่วยเป็นหวัดอะไรอย่างงี้ทั่วไปก็จะเป็นไปหาหมอในเคสที่ไม่ได้ร้ายแรงค่ะก็อย่างน้อยแพ้พยายามอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเพื่อที่ว่าโอกาสในการจะป่วยมันจะได้น้อยลงคือการไปหาหมอไม่ได้หมายความว่าจะต้องป่วยเสมอไปบางทีในเรื่องของถ้าเราอยากจะปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพหรือว่าวางแผนอะไรในอนาคตตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นตัวช่วยได้ดีว่าตรงนี้คุณหมอเขาก็จะซัพพอร์ตเราได้ไม่จำเป็นจะรอที่ว่ามีปัญหาป่วยแล้วค่อยไปหาแต่เราสามารถพรีแพร์ตัวเองได้ตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นเราณวันนี้ตอนนี้ที่เรายังมีสุขภาพร่างกายที่ยังปกติอยู่ดีเนี่ยแหละเนาะเห็นไหมล่ะคะทุกคนว่าตัวเราเองสามารถเป็น your hero ให้ตัวเองได้ค่ะเช่นคุณแพรเลยก็เป็น your hero ให้ตัวเองเช่นเดียวกันคนเรานะคะไม่ต้องรอให้ถึงขั้นเจ็บไข้ได้ป่วยจนต้องไปหาคุณหมอแต่ว่าเราสามารถเริ่มต้นดูแลสุขภาพได้ด้วยตัวเองค่ะอย่างเช่นคุณแพรเลยค่ะที่มีอายุยังน้อยมากๆแต่ก็เริ่มดูแลสุขภาพตัวเองโดยมีคุณพ่อเป็น inspiration ค่ะคุณแพรเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะเช่นการทานอาหารเลือกทานลดหวานมันเค็มและลดของท้อนั่นเองค่ะรวมไปถึงการออกกำลังกายช่วยทำให้สุขภาพของตัวเองนะคะแข็งแรงยิ่งขึ้นไปค่ะและสุดท้ายนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาคุณแพร Your Hero คนที่2ของเราไปแล้วล่ะค่ะและต่อไปค่ะจะเป็น Your Hero คนถัดไปจะเป็นใครนั้นไปชมกันเลยค่ะเคยป่วยแบบท้องเสียทั้งวัน 2-3 วันเลยแล้วก็แบบคิดว่าตัวเองจะไม่รอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ท้องเสียหนักจนแบบรู้สึกว่าแบบต้องหาหมอแน่ๆต้องไปโรงพยาบาลแน่ๆแต่คือจริงๆก็คือไม่ได้อยากไปโรงพยาบาลค่ะแล้วก็แบบอยู่คนเดียวค่ะแล้วก็เลยใช้แบบแอปคุยกับคุณหมอเบื้องต้นคุณหมอก็แนะนำดีมากค่ะก็แบบได้คำแนะนำเบื้องต้นให้หายเลยค่ะแล้วก็ได้คำแนะนำเรื่องยาที่ถูกต้องแล้วก็ไปซื้อยามาทานจนหายตอนนี้หายดีแล้วค่ะรู้สึกประทับใจที่คุณหมอแนะนำด้านที่เราไม่รู้จนแบบเราหายเป็นปกติดีค่ะไม่งั้นคงอาจจะแบบหนักมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอคุณหมอเหรอคะอยากขอบคุณเขามากๆค่ะที่แบบวันนั้นรู้สึกจะตายจริงๆแล้วก็แบบคุณหมอก็มาแบบโอ้มิ้งเขาไม่ได้รู้ชื่อมิ้งนะแต่ว่าแบบเขาก็แนะนำในทางที่ถูกดีเลยค่ะก็จะแบบเป็นอะไรที่ตื่นเต้นตอนต้นเลยค่ะที่ปัดบอกว่าจะพาพี่มิ้งเนี่ยมาพบกับคุณหมอรินทร์พัฒน์นะคะพี่มิ้งอยากเจอแล้วยังคะอยากเจอคุณหมอแล้วค่ะหนูตื่นเต้นไหมคะเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยค่ะอยากจะคุยกับคุณหมออยากจะขอบคุณคุณหมอมากวันนี้มีของมาให้คุณหมอได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นการขอบคุณคุณหมอน่ารักมากๆเลยมีการเขียนการ์ดให้ด้วยเดี๋ยวเรารอคุณหมอสักครู่นึงเนาะเดี๋ยวคุณหมอใกล้จะถึงแล้วล่ะค่ะโอเคค่ะคุณหมอมาถึงมาดีเลยเชิญคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค
ุณหมอหนูตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อวานจนได้พบคุณหมอนะทีนี้หนูก็ยังตื่นเต้นค่ะคุณมิ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้หมอกิฟต์ศิลพัฒน์เทียมสวรรค์นะคะยินดีที่ได้เจอกับคุณมิ้งมากวันนี้หมอก็มีความตื่นเต้นแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้เจอกับคุณมิ้งซึ่งเป็นคนที่หมอได้คุยไปนะคะผ่านเทเลเมดนะคะโอเคค่ะตอนนั้นน่ะหนูคิดว่าหนูแบบกลัวมากเพราะว่าหนูคิดว่าหนูจะตายแล้วเพราะว่าหนูท้องเสียแบบ 2-3 วันแล้วทั้งวันเลยแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าตอนนั้นแบบอาการค่อนข้างหนักเหมือนกันใช่ตอนนั้นเราก็ได้คุยกันไประยะเวลานึงเหมือนกันรู้สึกว่าตอนนั้นของคุณมิ้งก็คือดูกังวลมากๆหมอก็เลยต้องให้คำแนะนำที่เยอะหน่อยแต่ดีใจวันนี้อาการดีขึ้นหรือยังนะคะวันนี้หายแล้วคุณหมอหายแล้วเพราะว่าถ้าเป็นตั้งแต่ตอนนั้นคงไม่ไหวแล้วแต่ว่าวันนี้ก็คือดูสีหน้าสดชื่นนะคะแล้วก็รู้สึกดีมากดีใจมากๆนะคะที่ได้ช่วยให้กับคุณมิ้งได้ดีขึ้นแล้วก็ดีใจมากๆอย่างนึงก็คือรู้สึกมีคนไข้ที่อยากจะเจอกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมิ้งมีการขอบคุณคุณหมอมาให้ด้วยค่ะเขียนจัดใจเลยนะคะการสวยมากขอบคุณมากเลยนะคะหมอรู้สึกยินดีมากๆจริงๆที่มีคนไข้ที่หมอได้รักษาให้ผ่านทางเทเลเมดที่ทำให้คนไข้ได้ดีขึ้นขนาดนี้ทำให้คุณมิ้งได้ดีขึ้นสบายใจขึ้นรวมถึงแบบยินดีมากๆที่ได้เจอกันในวันนี้ดีใจที่คุณมิ้งอยากมาพบกับหมอนะคะคุณหมอคะปัดขออนุญาตนิดนึงนะคะปัดขออนุญาตถามถึงเคสเมื่อเช้าที่ปัดไปพบกับผู้ป่วยที่เคยป่วยมานะคะเคสแรกเลยค่ะเขาเป็นคนที่เคยไหลหลุดมาก่อนจากครั้งแรกที่เขาเคยไหลหลุดเนี่ยเขาก็จะมีอาการเรื่อยๆเลยค่ะแค่อาการเกร็งก็สามารถไหลหลุดได้แล้วแต่ว่าเขาก็ได้ไปพบกับคุณหมอท่านนึงค่ะมีการผ่าตัดแบบส่องกล้องเลยหลังจากนั้นเขาก็หายมาตลอดเลยค่ะระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเขาก็เหมือนแบบกลับมาออกกำลังกายได้อีกครั้งกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติครั้งนึงค่ะคุณหมออันนี้คุณหมอมีอะไรอยากจะแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นโรคนี้แล้วควรระวังไหมคะหรือว่าอยากจะแนะนำเกี่ยวกับคนที่เป็นอยู่แล้วแล้วควรรักษาตัวยังไงดูแลตัวเองยังไงคะก็ถ้าเป็นสำหรับคนไข้นะคะที่ยังไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะอาจจะคอยระวังเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่เกิดไหลกระแทกหรือว่าการที่เราเล่นกีฬาแล้วการใช้แบบว่าแกว่งไหลทำให้ไหลมันหมุนเยอะเกินไปนะคะหรือว่าผิดท่าแล้วกระแทกอีกทีนึงเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุนึงที่ทำให้เกิดเรื่องอาการของอาการไหลหลุดได้นะคะพวกนี้เราก็คือถ้าเกิดบางคนเนี่ยเป็นครั้งเดียวแล้วก็จะจบไปในการที่เราสามารถจะหมุนไหลกลับโดยที่มาพบแพทย์นะคะก็คือให้มาพบแพทย์แล้วก็ทำการรักษาแล้วก็อาจจะต้องพักไปก่อนสักประมาณเดือนนึงหรือ2เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำแต่สำหรับคนที่เป็นบ่อยๆหรือว่าเป็นซ้ำๆนะคะก็อาจจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงการทำงานหนักๆอย่างเช่นการที่ต้องมีการใช้แขนนะคะแกว่งไปแกว่งมานะคะหรือว่ามีการออกกำลังกายที่หนักเกินไปค่ะพวกนี้ก็จะเป็นสาเหตุนึงที่ทำให้เกิดไหลหลุดซ้ำบ่อยๆได้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นช่วงแรกอาจจะมีการใช้ตัวประคองแขนเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันขยับเยอะเกินไปค่ะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดสำหรับคนที่เป็นบ่อยมากๆนะคะเป็นแบบเกินแบบว่า5ครั้งขึ้นไปหรือว่า10ครั้งขึ้นไปอะไรก็อาจจะแนะนำเรื่องของการพบแพทย์เพื่อทำการผ่าตัดอย่างที่คนไข้ได้ทำนะคะก็จะทำให้อาการดีขึ้นได้มากนะคะค่ะไปขออนุญาตถามเป็นเคสที่2เลยนะคะเคสที่2ก็คือเป็นอาการของโรคเบาหวานนั่นเองค่ะก็คือว่ามีการตอนที่ตรวจพบแล้วตอนช่วงแรกนะคะมีการหยุดกินพวกขนมน้ำอัดลมของหวานไปค่ะแต่พอว่าผ่านมาได้สักระยะนึงเนี่ยก็มีการกลับไปกินอีกอะค่ะอันนี้แนะนำยังไงดีคะค่ะสำหรับคนไข้ที่ไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวสำหรับคนนี้ก็คือเป็นเรื่องของโรคเบาหวานซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยก็คือเป็นโรคเรื้อรังชนิดนึงนะคะซึ่งตรงนี้เกิดจากการที่เราจะไปรับประทานอาหารหวานหวานนะคะไปทานที่อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเยอะๆนะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่ทำให้มันแปลงเป็นเบาหวานได้เป็นน้ำตาลในเลือดของเราที่สูงขึ้นอย่างอื่นๆก็มีสาเหตุได้อย่างเช่นการไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะเพราะงั้นการเผาผลาญในร่างกายของเราก็จะค่อนข้างน้อยกว่าคนอื่นๆอายุที่เยอะขึ้นหรือว่าเรื่องของครอบครัวกรรมพันธุ์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเช่นกันตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะเป็นการให้ความรู้กับคนไข้ไปก่อนว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะคะเพื่อที่ทำให้คนไข้เขาได้รู้ว่าอะไรที่เราต้องหลีกเลี่ยงอะไรที่เราต้องดูแลนะคะรวมถึงสิ่งที่สามารถจะเป็นการดูแลเบื้องต้นของร่างกายของเราได้ก่อน
ย่างอื่นก็คือต้องแนะนำว่าตรงนี้เนี่ยเรื่องของเบาหวานมันสามารถที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไตวายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคเรื่องของตาค่ะสายตาหรือว่าปลายประสาทอักเสบอะไรอย่างเงี้ยจากเบาหวานได้นะคะตรงนี้ก็คือเป็นผลพวงตามมาซึ่งถ้าเกิดคนไข้ได้รู้เนี่ยเขาก็จะมีความระมัดระวังตัวเองมากขึ้นก็อยากจะแนะนำนะคะให้ทุกคนคอยดูอาการของตัวเองว่ามีอาการที่เข้าได้กับเบาหวานหรือเปล่านะคะค่ะแล้วในเคสสุดท้ายเลยค่ะเคสของพี่มิ้งนั่นเองค่ะที่มีอาการท้องเสียเนาะเกิดจากการทานอาหารทะเลใช่ไหมคะคุณหมอมีอะไรอยากจะแนะนำเกี่ยวกับเคสของพี่มิ้งบ้างไหมค่ะก็ถ้าที่จำได้ค่ะตอนนั้นก็คือได้แนะนำคุณมิ้งไปเพราะว่าค่อนข้างกังวลมากเพราะเป็นคนที่ไม่เคยป่วยมาก่อนนะคะก็อาจจะระวังในการที่ถ้าเป็นการทานอาหารที่เหมือนเราแบบว่าไปทานแล้วอาจจะไม่สุกสะอาดนะคะทำให้มีอาการท้องเสียถ่ายได้หรือว่าอาเจียนได้หรือว่าปวดท้องได้นะคะอาการเหล่านี้สามารถดูแลเบื้องต้นได้โดยการที่เราสามารถดื่มเกลือแร่ได้นะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่ต้องแบบใช้เวลาในการย่อยอาจจะทานอาหารอ่อนๆพวกโจ๊กข้าวต้มก่อนรวมถึงอาการนะคะที่ควรสังเกตอย่างอื่นก็คือภาวะช็อกจากการขาดน้ำนะคะอย่างเช่นมีอาการเวียนศีรษะเหมือนจะวูบหรือว่าใจหวิวใจสั่นหน้ามืดนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นอาการที่เราควรจะรีบมาโรงพยาบาลโดยทันทีนะคะไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของความดันต่ำได้นะคะโอเคค่ะยินจะต้องระมัดระวังตัวเป็นอย่างมากเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่ช่วยอธิบายแต่ละเคสให้เราเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่าถ้าเกิดว่าเกิดแบบนี้ขึ้นกับตัวเราเนี่ยเราควรจะประพฤติหรือปฏิบัติตัวยังไงแล้วก็ยังบอกอีกด้วยว่าวิธีการระมัดระวังตัวก่อนที่จะเป็นโรคนั้นๆอีกด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอยินดีมากเลยค่ะวันนี้ค่ะยินดีที่ได้พบกับคุณมิ้งนะคะอีกครั้งนึงโอเคค่ะเช่นกันค่ะคุณหมอค่ะได้ค่ะเอาละค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จบไปแล้วค่ะกับรายการ Your Hero นะคะคุณเป็นฮีโร่ได้ตัวคุณเองได้ค่ะวันนี้ค่ะลูกปัดพาไปพบกับ3เคสค่ะ3ฮีโร่ของเราเลยและลูกปัดก็ยังพาทุกคนนะคะมาพบกับคุณหมอพร้อมกับข้อคิดดีๆแนวคิดดีๆด้วยละค่ะเห็นไหมนะคะว่าทุกคนสามารถดูแลตัวเองได้เป็นฮีโร่ให้กับตัวเองได้ด้วยเริ่มจากตัวเองเลยค่ะอย่างแรกเลยค่ะออกกำลังกายหรือเริ่มการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองค่ะแต่ถึงที่สุดแล้วยังไงสุดท้ายถ้าเกิดว่าอาการรุนแรงหรือสาหัสเกินไปควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะก็คงต้องลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ได้ในคลิปวิดีโอหน้าลูกปัดจะพาไปพบกับแขกรับเชิญคนไหนหรือว่าคุณหมอท่านใดนะคะสามารถพบกันได้ในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ